สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟท่าเรือนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงครับก็เป็นเวลาประมาณ14:02 นครับนะครับบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายสองที่สถานีรถไฟท่าเรือนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ของโรงงานนะฮะโรงงานนี่มาตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเลยนี่ครับจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของที่นั่งพักผู้โดยสารแล้วก็จุดไว้สำหรับรอรถไฟครับหรือว่าที่เรียกกันว่าชานชาลานะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของสถานีรถไฟท่าเรือนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปัจจุบันเนี่ยมีสถานะเป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งนะฮะด้านฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดของห้องน้ำครับสำหรับห้องน้ำที่สถานีรถไฟท่าเรือเนี่ยเขาไม่มีการเก็บค่าบริการนะครับเหมือนกับสถานีรถไฟที่อื่นๆนะครับอย่างผมไปที่กาญจนบุรีหรือว่านครปฐมเนี่ยเขามีการเก็บค่าบริการในการใช้ห้องน้ำครับแต่ที่สถานีท่าเรือเนี่ยก็สามารถใช้บริการกันได้ฟรีเลยครับก็ไม่ใช่สถานีที่ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสำคัญครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือนะฮะส่วนจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของอาคารสถานีแล้วก็ที่ทำการของสถานีนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพวกตารางเดินรถที่สถานีรถไฟท่าเรือเนี่ยมีขบวนไหนที่จะมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารบ้างตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกจุดบอกตำแหน่งต่างๆภายในสถานีรถไฟท่าเรือนะครับนี่ครับประชาสัมพันธ์จำหน่ายตั๋วห้องพักรอการโดยสารนะครับห้องในสถานีห้องน้ำห้องน้ำคนพิการโทรศัพท์แล้วก็จุดของทางออกนะทางออกจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับก็จะมีทั้งจำหน่ายตั๋วประจำวันแล้วก็จำหน่ายตั๋วล่วงหน้านะฮะด้านบนนี่ก็จะมีภาพเป็นภาพคำเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายจากการที่ความประมาทครับในการใช้รถไฟนะครับเนี่ยครับกำหนดเดินรถของสถานีท่าเรือครับก็มีทั้งเที่ยวล่องก็เที่ยวขึ้นนะครับเที่ยวล่องเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปหยุดที่สถานีปลายทางก็คือสถานีกรุงเทพครับเนี่ยครับมีทั้งขบวนชานเมืองขบวนธรรมดาขบวนรถเร็วนะฮะเชียงใหม่กรุงเทพนะครับบ้านตาครีกรุงเทพเด่นชัยกรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพสะพานหินกรุงเทพนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นพวกเวลาที่จะมาถึงที่สถานีรถไฟท่าเรือนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นเที่ยวขึ้นครับก็จะเป็นเที่ยวที่ออกไปทางโซนตอนเหนือหรือว่าโซนภาคเหนือนะครับเนี่ยครับขบวน111รถเร็วครับกรุงเทพเด่นชัยครับก็จะมาถึงที่สถานีรถไฟท่าเรือประมาณ 9:12 นะครับแล้วก็จะมีขบวน201ครับกรุงเทพพิษณุโลกส่วนขบวนที่ผมนั่งมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นขบวน209นะครับเป็นรถธรรมดากรุงเทพบ้านตาคีนะครับมาถึงที่สถานีรถไฟท่าเรือตอน 13:48 นาทีครับแล้วก็จะมีรถไฟขบวนธรรมดากรุงเทพสะพานหินนะครับรถเร็วกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะรถธรรมดากรุงเทพนครสวรรค์รถชานเมืองกรุงเทพลพบุรีพวกนี้นะครับนี่คือในส่วนของตารางเดินรถที่สถานีรถไฟท่าเรือตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดของบริเวณทางออกนะครับเดินไปไม่ไกลเนี่ยก็จะเป็นจุดของโรงเรียนนะฮะเนี่ยโรงเรียนจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยก็บริเวณทางออกของสถานีรถไฟท่าเรือเนี่ยก็จะเป็นจุดของพื้นที่ชุมชนนะครับจะมีพวกร้านค้าร้านอาหารนะครับมีโรงรับจำนำนะครับสำหรับจุดบริเวณตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟสำคัญนะครับในเส้นทางรถไฟสายเหนือนะฮะใครที่จะเดินทางไปเด่นชัยนะครับไปตะพานหินในจังหวัดพิจิตรนะครับไปสถานีรถไฟเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถมารอรถไฟที่สถานีรถไฟท่าเรือตรงนี้ได้นะนี่ก็คือตัวอาคารสถานีนะครับเนี่ยครับท่าเรือ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ถือว่ามีสถานีรถไฟอยู่หลายแห่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของนายสถานีนะครับก็สำหรับสถานีรถไฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีทั้งสถานีรถไฟท่าเรือนะครับมีสถานีรถไฟบางปะอินนะฮะสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีแล้วก็ตรงสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่จะมีผู้โดยสารมาขึ้นลงแล้วก็รอรถไฟกันพอสมควรนะครับตรงสถานีท่าเรือเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารมาขึ้นลงแล้วก็รอรถไฟกันเยอะนะครับไม่แพ้กับตรงชุมทางบ้านภาชีหรือว่าสถานีรถไฟบางปะอินนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าตรงสถานีรถไฟอยุธยานะนี่ก็เป็นการบอกพิกัดของสถานีรถไฟท่าเรือนะฮะนะครับท่าเรือสเตชันนะครับก็จะตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟหนองวิวัฒน์กับสถานีรถไฟบ้านหมอนะฮะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงนะที่สถานีรถไฟท่าเรือนะฮะก็ตอนนี้นี่ก็ถือว่ามีลมพัดอยู่พอสมควรนะครับถ้ารถไฟไปทางด้านนี้เนี่ยก็จะไปทางสถานีรถไฟอยุธยาไปทางสถานีรถไฟรังสิตสถานีรถไฟดอนเมืองหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับแต่ถ้ารถไฟมุ่งหน้าไปบริเวณจุดด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานีที่จะไปทางตอนเหนือนะครับก็จะไปทางสถานีพิจิตรนะครับสถานีนครสวรรค์สถานีพิษณุโลกนะครับแล้วก็สถานีตะพานหินสถานีเด่นชัยรวมไปถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่นะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับของสถานีรถไฟท่าเรือนะครับชื่อตำบลกับชื่ออำเภอเนี่ยก็จะเหมือนกับชื่อสถานีเลยครับก็คือท่าเรือนะนะครับก็มีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณด้านนี้นะครับอากาศนี่ไม่ร้อนนะครับแม้ว่าจะมีแดดออกนะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟท่าเรือครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ